องไปเนี่ยได้กล่าวถึงสัญลักษณ์ของพระวิญญาณในแง่หนึ่งก็คือพระองค์ทรงเป็นลมกระทั่งทรงเป็นลมพายุเอเมนในรอบบ่ายเนี่ยหลายคนก็หลายครั้งเนี่ยภายในก็สงบไปเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวจะหลับเต็มที่ต้องให้พระองค์เนี่ยใช้ฤทธิ์เดชต้องให้พระองค์ใช้ลมพายุมาพัดพาเอเมนโอ้โหให้พระองค์ทรงใช้ฤทธิ์ใหญ่พัดผ่านตัวข้าเช่นนี้เนี่ยน้ำแห่งชีวิตจะสามารถไหลผ่านเราทั้งหลายได้เอเมนเมื่อทราบว่าเราจะพูดถึงเรื่องของพระวิญญาณนั้นยิ่งมาดูโครงร่างแล้วเนี่ยผมรู้สึกหนักใจแทนผู้ฟังแล้วก็ผู้พูดด้วยในข่าวสารตอนที่1เราไล่ Genesis จนถึงวิวรณ์เป็น1รอบแล้วเอเมนข่าวสารตอนที่2เรากำลังจะไล่ Genesis จนถึงวิวรณ์กันอีก1รอบเอเมนแล้วถ้าพี่น้องไปดูในข่าวสารตอนที่3 4 5 3ตอนนี้รวมกันก็คือ Genesis ถึงวิวรณ์อีก1รอบยังมีข่าวสารตอนที่6ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าภายใน2วันนี้เราจะมาดูพระคัมภีร์กันทั้งเล่ม3รอบเป็นอย่างต่ำเอเมนไม่รู้จะทำได้ยังไงเหมือนกันอาเมนโอ้พระเยซูเราต้องอาศัยพระวิญญาณเอเมนเรื่องของพระวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องที่ในท่ามกลางคริสเตียนทั้งหลายบางกลุ่มชอบมากบางกลุ่มเนี่ยก็กลัวมากกลุ่มที่ชอบมากก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะเข้าใจถึงพระวิญญาณถูกต้องมากแค่ไหนกลุ่มที่ชอบมากเขาจะมองว่าพระวิญญาณนั้นเป็นเรื่องของฤทธิ์เดช เมื่อมีพระองค์เขาใช้คำว่าเจิมหรือว่าสวมทับหรือว่าเติมเต็มหรือเต็มล้นแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความสามารถพิเศษเหนือมนุษย์ธรรมดาทำอะไรแปลกๆซึ่งเมื่อเช้าพี่น้องวสันต์จะได้สามัญธรรมกับเราแล้วนั่นไม่แน่ว่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือสิ่งที่มาจากพระวิญญาณจริงๆเนื่องจากกลุ่มที่ชอบมากเนี่ยทำอะไรแปลกเอาไว้เยอะมากเพราะฉะนั้นอีกกลุ่มนึงพวกฟันเดเมนทัลเนี่ยก็เลยไม่กล้าที่จะพูดถึงพระวิญญาณเพราะกลัวว่ายิ่งพูดยิ่งเพี้ยนทางที่ดีก็เลยไม่พูดเลยดีกว่าแต่พี่น้องทั้งหลายเราทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องมองเห็นเอเมนว่าหัวข้อนี้พระวิญญาณนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและมีความเกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างยิ่งไม่ใช่สำคัญกับเราเฉพาะในเวลาที่เราต้องการที่จะทำอะไรที่พิเศษเหนือมนุษย์เขาทำกันไม่แต่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเราชีวิตคริสเตียนที่ปกตินั้นทุกๆวันทุกๆเวลาทุกๆนาทีล้วนต้องเอเมนพึ่งพระวิญญาณนั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นอยู่โดยที่ไม่รู้จักกับพระวิญญาณนั้นการเป็นชีวิตคริสเตียนของเราเนี่ยก็ไม่ใช่ชีวิตคริสเตียนแล้วถ้าไม่มีพระวิญญาณนั้นกับวิญญาณของเราที่ผสมกลมกลืนกันไอ้ที่ดำเนินชีวิตออกมาเป็นคนดีคนมีศีลธรรมนั่นไม่ใช่คริสเตียนนั่นคือตัวเราเองที่เราสามารถดำเนินชีวิตคริสเตียนที่ปกติได้นั่นเป็นเพราะว่าเราต้องดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณนั้นที่ผสมกลมกลืนกับวิญญาณของเราเอเมนเพราะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องทำความรู้จักกับเรื่องนี้นะครับในตอนที่2เราจะพูดถึงสัญลักษณ์ต่างๆของพระวิญญาณนั้นก่อนที่จะพูดถึงสัญลักษณ์เรามาดูภาระของข่าวสารตอนนี้กันก่อนในเลขโรมันที่1เลขโรมันที่1เราอ่านพร้อมกันดีไหมครับเอเมนคือรูปภาพที่บรรยายว่าพระเจ้าของเราที่ผ่านขั้นตอนและสำเร็จสุดยอดแล้วได้ทรงกลายเป็นการรับสุขของเราได้อย่างไรเอเมนเลขอาราบิกที่1ให้พี่น้องชายอ่านครับพระคัมภีร์ได้ใช้สัญลักษณ์เหล่านี้มาชี้แจงและบรรยายว่าโดยการที่พระเจ้าทรงผ่านขั้นตอนพระองค์จึงกลายเป็นพระเจ้าที่ให้เรารับสุขได้และสะดวกง่ายได้สำหรับเราอาราบิกที่2ให้พี่น้องหญิงเอเมนเอเมนวงเล็บ1วงเล็บ2อ่านพร้อมกันเราต้องศึกษาด้านต่างๆของพระวิญญาณนั้นและเราต้องรับสุขพระวิญญาณนั้นในด้านต่างๆเหล่านี้เอเมนเพราะนั้นภาระที่เราเอาเรื่องของพระวิญญาณนั้นมาสามัคคีธรรมกับพี่น้องด้านนึงแม้เราต้องการที่จะได้รับการเปิดเผยต้องการที่จะรู้จักกับพระวิญญาณตามการเปิดเผยที่ถูกต้องในพระคัมภีร์แต่อีกแง่นึงที่สำคัญกว่าก็คือเราจำเป็นที่จะต้องไปประสบการณ์เราจำเป็นที่จะต้องมีการรับสุขพระวิญญาณนั้นในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเอเมนนี่คือภาระของเราพี่น้องหลายถ้ารู้อย่างเดียวแต่ไม่ประสบการณ์ไม่มีประโยชน์เอเมนโอ้พระเยซูอีกด้านหนึ่ง
ในเลขโรมันที่1เนี่ยได้เปิดเผยเป็นนัยยะถึงเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากเมื่อเราพูดถึงพระวิญญาณนั้นเราจะต้องรู้ว่าอะไรคือพระวิญญาณนั้นในเลขโรมันที่1แล้วก็ในเลขอาราบิกที่1ด้วยทั้ง2ข้อนี้ถ้าเราอ่านดีๆเราก็จะเข้าใจว่าในความเป็นจริงพระวิญญาณนั้นก็คือตัวของพระเจ้าเองอีกทีนึงนะพระวิญญาณนั้นก็คือตัวของพระเจ้าเองแต่ว่าเดิมก่อนที่พระองค์จะทรงผ่านขั้นตอนเนี่ยอาเมนพระเจ้ากับเราอยู่ห่างไกลกันพระเจ้าทรงอยู่ในความสว่างที่มนุษย์ไม่อาจจะเข้าใกล้ได้ในเมื่อเข้าใกล้ยังไม่ได้เราจะมีประสบการณ์กับพระองค์ได้อย่างไรเราจะไปรับสุขพระองค์ได้อย่างไรแต่ขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงผ่านขั้นตอนและเมื่อพระองค์ทรงผ่านขั้นตอนจนกระทั่งสำเร็จสุดยอดแล้วอาเมนพระองค์ก็ทรงอยู่ในฐานะพระวิญญาณนั้นในฐานะที่ทรงเป็นพระวิญญาณนั้นพระองค์สามารถที่จะแจกจ่ายตัวของพระองค์เข้าสู่ภายในเราได้โอ้ไม่เป็นแต่เข้าสู่ภายในเรายังผสมกลมกลืนกับเรากระทั่งกลายเป็นวิญญาณเดียวกันกับเราเพราะฉะนั้นบัดนี้ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณนั้นเราทั้งหลายจึงสามารถมีประสบการณ์ต่อตัวของพระเจ้าเอเมนถ้าเราอ่านต่อไปในเลขอาราบิกที่2ในที่นี้บอกว่าเราต้องมีประสบการณ์และถูกก่อรูปด้วยพระเจ้าตรีเอกภาพที่ผ่านขั้นตอนในฐานะพระวิญญาณที่สำเร็จสุดยอดคำนี้แปลว่าอะไรตอนที่ผมเด็กๆเนี่ยผมคิดว่าพระเจ้าตรีเอกภาพก็คือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณเพราะฉะนั้นเมื่อเราบอกว่าเราต้องมีประสบการณ์ต่อพระวิญญาณด้วยความเด็กของผมก็เลยคิดว่าก็คือประสบการณ์ต่อพระเจ้าก็คือประสบการณ์ต่อ1ใน3ของพระเจ้าตรีเอกภาพไม่ทราบว่าท่านเคยคิดอย่างนี้บ้างมั้ยอาเมนในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราอ่านประโยคนี้ใหม่ถ้าเราดูการเปิดเผยที่อยู่ในพระคัมภีร์เนี่ยเราก็จะพบว่าพระวิญญาณไม่ใช่1ใน3ของพระเจ้าตรีเอกภาพก็เหมือนกับที่พระบุตรก็ไม่ใช่1ใน3ของพระเจ้าตรีเอกภาพในเมื่อพระบุตรตรัสได้ว่าถามฟิลิปบอกว่าสำแดงพระบิดาให้ข้าพเจ้าเห็นข้าพเจ้าจะพอใจพระบุตรตอบว่ายังไงโอ้ท่านเห็นเราท่านก็ได้เห็นพระบิดาก็แปลว่าอะไรพระบุตรไม่ใช่1ใน3พระเห็นพระบุตรก็เห็นพระบิดาด้วยเอเมนพระบุตรพูดไปพูดมาบอกว่าเราจะใช้ผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งมาหาท่านก็คือพระวิญญาณแห่งความเที่ยงแท้พูดต่อไปพระองค์ก็บอกว่าเราจะมาหาท่านสรุปว่าใครที่มาหากันแน่คือพระวิญญาณแห่งความเที่ยงแท้หรือคือตัวของพระบุตรเองถูกทั้งสองอย่างนั่นจะแปลว่าพระบุตรทรงเป็นพระบิดาด้วยและพระบุตรก็คือพระวิญญาณนั้นด้วยดังนั้นพระบุตรก็คือพระเจ้าตรีเอกภาพในหลักการเดียวกันถ้าเราไปอ่านในหนังสือกิจการบทที่5ในเรื่องของอานาเนียกับซัฟไฟเรที่เขาหลอกว่าเขาได้ถวายทั้งหมดที่มีอยู่มากองไว้ตรงหน้าของอัครทูตแล้วในข้อที่3ในที่นั้นบอกว่าเหตุไฉนท่านจึงหลอกลวงพระวิญญาณข้อที่3ใช่ไหมว่าหลอกลวงพระวิญญาณแต่ในข้อที่4อัครทูตบอกว่าเขาหลอกลวงพระเจ้าหมายถึงพระเจ้าตรีเอกภาพนั่นแหละไม่ได้หมายถึงหลอกลวงเฉพาะพระบิดานั่นแปลว่าอะไรการหลอกลวงพระวิญญาณก็คือการหลอกลวงพระเจ้าทั้งหมดก็แปลว่าพระวิญญาณก็คือพระเจ้าตรีเอกภาพพี่น้องทั้งหลายวันนี้เมื่อเราฝึกฝนวิญญาณของเราสัมผัสกับพระวิญญาณซึ่งเป็นการสำเร็จสุดยอดของพระเจ้าตรีเอกภาพที่ผ่านขั้นตอนก็เท่ากับเรากำลังมีประสบการณ์และเรากำลังรับสุขพระเจ้าตรีเอกภาพไม่ใช่1ใน3แต่เป็นทั้งหมดฮาเลลูยาเอเมนสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาก็คือพระองค์ประสงค์ที่จะนำตัวของพระองค์พร้อมด้วยความอุดมสมบูรณ์ทั้งสิ้นของพระองค์มาแจกจ่ายเข้าสู่ภายในตัวเรา Amen. มาเติมเต็มเรา Amen. มาซาบซ่านเราโอ้ oh, เพื่อให้การดำเนินชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยพระเจ้าเปรียบกับพระตลอดเวลา Amen. นั่นแหละคือการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่ปกติเอเมนแต่ว่าพระองค์อุดมสมบูรณ์มากหลายครั้งก็เป็นเหมือนกับเหมือนจับโทรศัพท์ก็แล้วกันโทรศัพท์รุ่นนี้ไม่ได้ดีเด๋อะไรนะฮะแต่ว่าเนี่ยมันก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ผมทำไม่เป็นผมไม่ได้โลเทคนักแต่ผมก็ไม่ได้ไฮเทคมากผมเห็นหลายคนเอาโทรศัพท์ของเขามาเช็คหุ้นบ้างแหละผมทำไม่เป็นหรือว่าการใช้งานของเขาเนี่ยเขาอาจจะเอาโทรศัพท์มือถือมาทำงานของเขาได้ด้วยผมก็ไม่เป็นเหมือนกัน
เขาสามารถเอาโทรศัพท์มือถือมาโอนเงินเขาสามารถเอาโทรศัพท์มือถือผมทุกครั้งที่เห็นพนักงาน MK เอาโทรศัพท์มือถือมาหน้าตาคล้ายๆโทรศัพท์มือถือมาสั่งอาหารผมก็งงเหมือนกันเขาทำไปได้ยังไงผมพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าเนี่ยจริงๆแล้วพระเจ้าเตรียมภาพของเราก็อุดมสมบูรณ์มากเอเมนยังมีอีกหลายอย่างเกี่ยวกับพระองค์ที่เราไม่รู้ว่าจะเอามาประสบการณ์เอามาปรับใช้อย่างไร Amen. ในพระคัมภีร์ก็รู้ว่าเราทั้งหลายเนี่ยยังห่างชั้นกับการรู้จักความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์ก็เลยใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์ต่างๆมาบรรยายถึงความอุดมสมบูรณ์ของพระวิญญาณเอเมนหลายครั้งเนี่ยคำพูดเป็นพันคำก็ยังสู้รูปภาพรูปเดียวไม่ได้ถ้าเกิดวันนี้ผมไม่เคยพี่น้องไม่เคยเห็นหน้าผมมาก่อนอาเมนแม้หน้าตาผมก็อย่างนี้แหละไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรเกรงว่าถ้าพี่น้องไม่เคยเห็นหน้าผมมาก่อนแล้วให้พี่น้องที่บรรยายภาพดีๆอย่างพี่น้องวรวิทย์มาบรรยายอีกหนึ่งวันพี่น้องก็ยังวาดหน้าผมออกมาไม่ได้เอเมนจริงหรือเปล่าเพราะนั้นพระคัมภีร์ก็เลยเลือกที่จะใช้รูปภาพมาบรรยายถึงความอุดมสมบูรณ์ของพระวิญญาณเอเมนรูปภาพเหล่านี้ในพระคัมภีร์ทั้งเล่มเนี่ยในที่นี้เรายกมา14ประการด้วยกันในเลขโรมันที่2เอเมนเพื่อที่จะสำเร็จภารกิจของผมก่อนนะกลัวว่าจะไม่ทันจริงๆเราอ่านทั้ง14ข้อนี้ก่อนเลยดีไหมอเมนอเมนข้อที่1สลับกันพี่น้องชายพี่น้องหญิงแล้วกันนะเอเมนข้อที่1พี่น้องชายเอเมนข้อที่2เอเมน3เอเมน4พระวิญญาณผู้ผสมผสานรวมกันสำหรับการฉลองเอเมน5เอเมน6เอเมน7 8 9เอเมน10เอเมน11เอเมน12เอเมน13ประทีป7ดวงของคันประทีปพระวิญญาณทั้ง7ที่อยู่เบื้องหน้าพระที่นั่งของพระเจ้าเอเมน14เอเมนจริงๆแล้วทั้ง14ประการนี้สามารถที่จะแยกออกเป็นคู่ข้อ1 2คู่1ข้อ3 4คู่1เพราะฉะนั้นทั้งหมดเราก็มีอยู่7คู่เอเมนคู่แรกเนี่ยก็คือพระองค์ทรงเป็นนกที่ฟูมฟักแล้วก็พระองค์ทรงเป็นนกพิราบนี่คือคู่ที่1คำว่าฟูมฟักมาจากไหนเอเมนอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องสนใจคำว่าฟูมฟักมาจากหนังสือเยเนซิสบทที่1ข้อที่2ถ้าพี่น้องไปดูพระคัมภีร์ในฉบับภาษาอังกฤษเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ได้แปลว่าฟูมฟักบางฉบับเนี่ยใช้คำว่า hover ก็คือบินนิ่งอยู่เหนือน้ำแต่ว่าฉบับที่ดีฉบับนึงนอกจากฉบับฟื้นฟูก็คือฉบับ Amplified Bibleพระคัมภีร์ฉบับขยายความฉบับนี้เนี่ยให้คำอธิบายว่าคำนี้ยังหมายถึงฟูมฟักได้ด้วยอันนี้เป็นคำแปลที่ดีที่สุดเพราะอะไรเพราะเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยในเวลาที่พระเจ้าทรงนรมิตสร้างโลกเสร็จแล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นก็เลยทำให้โลกที่พระองค์ทรงสร้างมานั้นมืดมิดรกร้างว่างเปล่าเต็มไปด้วยความมืดเต็มไปด้วยน้ำซึ่งในพระคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือความมืดล้วนเป็นสัญลักษณ์เล็งถึงความตายทั้งสิ้นเอเมนแต่ว่าหลังจากนั้นเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าฟูมฟักอยู่เหนือน้ำนั้นได้สักพักเกิดอะไรขึ้นอาเมนพระองค์ก็มีการตรัสหลังจากนั้นพระองค์ก็อาเมนให้ความสว่างเกิดขึ้นหลังจากนั้นสรรพชีวิตก็บังเกิดขึ้นพี่น้องมองเห็นหรือยังทำไมต้องฟูมฟักเอเมนฟูมฟักเป็นกริยาที่ใช้ในการทำให้ชีวิตนั้นเกิดขึ้นเอเมนพี่น้องทั้งหลายเดิมเราเองก็เป็นคนที่ตกอยู่ในความมืดและถูกจมอยู่ใต้น้ำแห่งความตายเอเมนแต่แล้ววันหนึ่งโดยที่เราไม่ได้ขอพระวิญญาณของพระองค์ก็มาฟูมฟักอยู่บนตัวเรา Amen. พี่น้องเห็นภาพหรือเปล่าเอเมนรูปภาพนี้ดีมากอ๋อเราเนี่ยเป็นเหมือนกับไข่หรือว่าลูกไก่ตัวน้อยๆเอเมนแต่ว่าเนื่องจากพระวิญญาณมาปกคลุมอยู่บนตัวเราฟูมฟักอยู่บนตัวเราจึงทำให้ชีวิตของพระเจ้าเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นในตัวเราเอเมนยิ่งกว่านั้นในหนังสือโยฮันบทที่1ในที่นั้นมีอยู่2ข้อที่พูดถึงสัตว์2ชนิดชาวยิวในเวลานั้นเขารอคอยบุคคลที่ยิ่งใหญ่พระมาซีฮาที่จะมาเป็นกษัตริย์
แต่ว่าพอพระมาซีฮาเสด็จมาจริงๆพระองค์กลับเปิดเผยตัวของพระองค์ว่าทรงเป็นแกะในข้อ29อาเมนไม่ใช่แกะธรรมดาด้วยนะคำว่าพระเมธโปรดกในภาษาไทยเนี่ยตอนเด็กๆผมก็สงสัยมาโดยตลอดมันแปลว่าอะไรฮะเมธผมรู้ว่าแกะแต่โปรดกนี่ผมไม่รู้จริงๆโปรดกแปลว่าทารกครับอาเมนพระองค์คือพระองค์ไม่ใช่แค่แกะนะพระองค์เป็นลูกแกะเอเมนแต่เรารู้ว่าในบทที่1ข้อ29เปิดเผยว่าพระองค์ทรงเป็นลูกแกะเพื่อที่จะขจัดความบาปของมนุษย์โลกไปอาเมนชาวยิวเนี่ยแน่นอนเขาเล็งแต่ใครยิ่งใหญ่จะมาปรากฏว่าพอพระองค์มาจริงพระองค์มาเป็นลูกแกะลูกแกะว่าเล็กแล้วนะพอมาถึงข้อ32อาเมนพระองค์ก็เปิดเผยว่าโยฮันบอกว่าเขาได้เห็นนกพิราบอยู่บนตัวของพระองค์ในเวลาที่พระองค์ทรงรับบัพติศมานั่นจะแปลว่าพระองค์นอกจากเสด็จมาในฐานะลูกแกะที่เล็กแล้วพระองค์ยังเสด็จมาในฐานะนกพิราบที่เล็กกว่านั้นอีกอาเมนลูกแกะมีไว้จัดการกับความบาปของเราแต่ว่านกพิราบมีไว้เพื่อที่จะนำเอาชีวิตของพระเจ้ามาแจกจ่ายเข้าสู่ภายในเราเอเมนเพราะนั้นเนี่ยสัญลักษณ์2ประการนี้จึงเราให้เรามองเห็นภาพว่าพระวิญญาณ นั้นไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราสามารถทำกิจกรรมที่แปลกประหลาดได้แต่พระวิญญาณ นั้นมีเพื่อให้ชีวิตของพระเจ้าถูกก่อกำเนิดขึ้นในตัวเราเอเมนถ้าเราคิดจะมีชีวิตเป็นอยู่โดยชีวิตของพระเจ้าเราต้องรู้จักกับพระวิญญาณ อย่างต่อมาพระวิญญาณนั้นมีสัญลักษณ์โดยน้ำมันมะกอกเทศเอเมนเมื่อเช้านี้พี่น้องพระสันได้พูดถึงหนังสือลูกาบทที่4ข้อที่18พระวิญญาณขององค์พระเจ้าได้ทรงอยู่บนตัวของข้าพเจ้าพระองค์ได้ทรงชโลมข้าพเจ้าให้ประกาศข่าวดีถ้าเราข้อนี้ไปเทียบกับหนังสือเฮบรายบทที่1ข้อ9ในที่นั้นบอกว่าพระเจ้าได้ทรงใช้น้ำมันแห่งความยินดีชโลมพระองค์เหนือกว่าบรรดาพี่น้องทั้งปวงนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าน้ำมันที่ชโลมก็คือพระวิญญาณนั่นแหละเอเมนในสมัยโบราณโดยเฉพาะความหมายในพระคัมภีร์น้ำมันมะกอกเทศบริสุทธิ์มีไว้สำหรับเติมตะเกียงหรือว่าเติมประทีปในพระคัมภีร์ที่สำคัญมากแห่งหนึ่งก็คือในหนังสือมัทธายบทที่25เราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนเนี่ยเรามีฐานะอย่างหนึ่งต่อเบื้องพระของพระเจ้าก็คือเราทุกคนล้วนเป็นหญิงพรหมจารีหญิงพรหมจารีทั้ง10คนมีน้ำมันอยู่ในประทีปหรือว่าอยู่ในตะเกียงของเขาเอเมนดูตามหนังสือสุภาษิตพี่น้องต้องจดตามบทที่20ข้อที่27สุภาษิตบทที่20ข้อที่27ในที่นั้นบอกกับเราว่าวิญญาณของมนุษย์ก็คือประทีปหรือว่าตะเกียงของพระยะโฮวาเอเมนเพราะฉะนั้นการที่หญิงพรหมจารีทั้ง10คนนี้ตะเกียงของเธอเนี่ยมีน้ำมันแล้วก็ลุกโชนอยู่นั่นจะหมายความว่าอะไรของเธอกำลังมีพระวิญญาณอยู่ก็คือวิญญาณของเธอนั่นแหละมีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ภายในเอเมนคริสเตียนทุกคนเมื่อเราเชื่อพระองค์เมื่อเราต้อนรับพระองค์เข้ามาก็เท่ากับว่าพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งเป็นน้ำมันได้เข้ามาอยู่ในวิญญาณของเราซึ่งเป็นตะเกียงเอเมนหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือต้องให้ตะเกียงนี้ลุกโชติช่วงอยู่ตลอดเวลาเอเมนแต่ว่าเนี่ยหญิงผู้มัจจารี10หญิงผู้มัจจารี10คนนี้ก็ยังต้องแบ่งออกเป็นหญิงที่ฉลาดอยู่5คนแล้วก็หญิงที่โง่อยู่5คนฉลาดกับโง่ต่างกันยังไงเอเมนผมไม่พูดลึกซึ้งผมเอาง่ายๆที่เห็นกันตรงๆเนี่ยก็คือว่าฉลาดนอกจากจะมีน้ำมันอยู่ในตะเกียงแล้วพวกเธอยังมีน้ำมันอยู่ในภาชนะส่วนที่โง่เนี่ยมีน้ำมันอยู่ในตะเกียงก็จริงแต่ว่าในภาชนะไม่มีน้ำมันสำรองเอาไว้เลยพระคัมภีร์บอกว่าเราทุกคนถูกสร้างขึ้นมาเป็นภาชนะเพื่อบรรจุพระเจ้าอันนี้มาจากหนังสือโรมบทที่9ข้อ23อาเมนส่วนที่เป็นตัวแทนของเราผู้เป็นภาชนะก็คือจิตของเราเพราะฉะนั้นความหมายที่บอกว่าหญิงที่ฉลาดมีน้ำมันอยู่ในภาชนะนั่นก็หมายความว่าทุกๆส่วนที่อยู่ในจิตของเธอนั้นล้วนเติมเต็มด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายวันนี้ความคิดของเราอารมณ์ของเราความตั้งใจของเราล้วนต้องเติมเต็มด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าโอ้พระเยซูเมื่อเรารู้พระนามของพระองค์อย่างนี้เกิดอะไรขึ้นอาเมนความคิดของเราก็จะถูกดึงกลับมา
เอเมนบางทีอารมณ์ของเราก็ถูกดึงกลับมาด้วยพี่น้องหรือสีความยกตัวอย่างบอกว่าบางทีกลับมาที่บ้านอาหารที่ภรรยาทำไม่ถูกปากเราเลยเอเมนทำยังไงดีโอ้พระเยซูขอพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์พระวิญญาณของพระเจ้าก็จะเข้าไปเติมเต็มอยู่ในอารมณ์ของเราด้วยและสิ่งที่เราพูดออกมาเขาจะบอกว่าขอบคุณมากที่อุตส่าห์ทำอาหารให้ฉันเอเมนดีหรือเปล่าเอเมนโอ้นี่ก็คือวิธีที่เราจะประสบการณ์กับพระองค์ยิ่งเรามีพระวิญญาณมากเราก็จะยิ่งลุกโชติช่วงเอเมนชีวิตคริสเตียนของเราไม่ควรจะเป็นตะเกียงใกล้ดับชีวิตคริสเตียนของเราควรจะเป็นตะเกียงที่ส่องสว่างเอเมนพระคัมภีร์บอกว่าเนี่ยเมื่อเราจุดตะเกียงแล้วไม่ควรที่เอาถังมาครอบไว้ถังข้าวถังตวงข้าวอย่าเอามาครอบการทำมาหาเลี้ยงชีพของเราพรุ่งนี้จะเอาอะไรกินเอาอะไรดื่มอย่ามาครอบไว้เอเมนแต่ว่าเราควรที่จะอเมนให้ตะเกียงนี้ส่องสว่างออกไปส่องสว่างได้ยังไงในด้านนึงเนี่ยเอเมนเรื่องปากท้องอย่าให้มารบกวนแต่อีกด้านนึงเราต้องยิ่งเติมเต็มด้วยพระวิญญาณมีพระวิญญาณมากตะเกียงก็สว่างมากจริงๆแล้วยังไม่ถึงภาระของผมเลยมาถึงข้อที่4น้ำมันหอมที่ทำการชโลมฮาเลลูยาภาระอยู่ตรงนี้แหละเอเมนในหนังสือเอ็กโซโดจริงๆแล้วเมื่อเช้าเนี่ยพี่น้องวสันต์ก็พูดไปแล้วแต่ว่าเนี่ยผมอยากจะพูดอะไรเพิ่มเติมกับพี่น้องนิดหน่อยเอเมนในหนังสือเอ็กโซโดบทที่30ข้อ23เป็นต้นไป23 24ตรงนั้นพูดถึงส่วนประกอบของน้ำมันชโลมนี้ก่อนอื่นเลยผมพูดอย่างนี้ก่อนก็แล้วกันในภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าแค่น้ำมันเฉยๆเนี่ยใช้คำว่า oil ส่วนไม่มีปากกาอันนี้มั้งส่วนคำว่าน้ำมันชโลมเนี่ยหรือว่าน้ำมันหอมเขาใช้คำว่า ointment คืออะไรผมยกตัวอย่างอย่างน้ำมันมวยเนี่ยเขาเรียก ointment ยาหมองเนี่ยเขาเรียก ointment แล้วน้ำมันมวยต่างกับน้ำมันยังไงต่างกันยังไงเอเมนต่างกันตรงที่ว่าใช่เอเมนน้ำมันมวยไม่ได้มีแต่น้ำมันนอกจากน้ำมันแล้วเนี่ยยังใส่อะไรนะเมทิลซาลิซไซเลตใส่เมนทอลใส่อะไรเข้าไปตั้งเยอะตั้งแยะอาเมนพี่น้องรู้อะไรไหมในหนังสือเอ็กซ์โดบทที่30ข้อที่25ในที่นั้นบอกว่าเนี่ยจงเอาเครื่องหอมเหล่านี้มาปรุงให้เป็นน้ำมันหอมตามตำราของช่างปรุงคำว่าตามตำราของช่างปรุงในฉบับคิงเจมส์ภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า apothecary ซึ่งคำนี้จะแปลว่าเภสัชกรก็ได้หรือคนปรุงยาก็ได้เพราะฉะนั้นในแง่นึงเราอาจจะกล่าวว่าน้ำมันหอมหรือน้ำมันที่ใช้ชโลมเนี่ยก็คือยานั่นแหละเอเมนแต่เป็นยาครอบจักรวาลเอเมนชีวิตคริสเตียนของเราหลายครั้งก็ป่วยเอเมนตายไม่ลงยกตัวอย่างเอเมนพี่น้องเดียวันนั้นเป็นพยานที่ผมรู้สึกว่าโอ้พระเยซูผมอยากจะมีพยานอย่างนั้นบ้างพี่น้องเดียบอกว่าพอพี่น้องเดียเห็นว่าเราร่วมตายกับพระคริสต์ 2,000 ปีที่แล้วแล้วพี่น้องเดียก็ชื่นชมยินดีมากผมพูดในใจว่าผมก็รู้เหมือนกันแต่บางครั้งผมรู้สึกว่าตัวเองไม่ตายยังไงก็ไม่รู้ทั้งนั้นที่รู้ทางภายนอกพี่น้องหลายถ้าเราอยากจะตายในทางปฏิบัติทำอะไรรู้ไหมฝึกฝนวิญญาณของเราเอเมนเพราะว่าตัวยาอย่างหนึ่งที่อยู่ในนี้เนี่ยมีชื่อว่ามดยอกเอเมนมดยอกคืออะไรมดยอกก็คือการตายของพระองค์มีอีกตัวยาหนึ่งเขาเรียกว่าอบเชยเอเมนอบเชยคืออะไรก็คือประสิทธิภาพแห่งการตายของพระองค์เอเมนจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าพี่น้องโดนแมลงสัตว์กัดต่อยตัวยาอาจจะเป็นเมทิลซาลิไซเลตแต่พี่น้องไม่ต้องไปหาเมทิลซาลิไซเลตพี่น้องเอายาหม่องทาลงไปก็พอพี่น้องก็จะได้เมทิลซาลิไซเลตด้วยขอโทษด้วยที่ใช้ศัพท์อะไรก็ไม่รู้อาเมนเอาง่ายๆหน่อยถ้าเกิดว่าพี่น้องอยากจะประสบการณ์กับการตายของพระคริสต์พี่น้องไม่ต้องไปหาการตายของพระคริสต์โดยตรงพี่น้องแค่ต้องเต็มด้วยพระวิญญาณเอเมนการตายของพระองค์จะถูกนำมาปรับใช้บนตัวเราหรือบางครั้งเนี่ยตายเกินเหตุหมายถึงว่าสังกตายน่ะไม่มีชีวิตชีวาเลยทำยังไงดีอาเมนยังมีตัวยาอื่นๆอยู่ในนี้ด้วยอาเมนตัวยานั้นมีชื่อว่าแฝดหอมอะไรคือแฝดหอมแฝดหอมก็คือการเป็นขึ้นเอเมนนอกจากมีแฝดหอมแล้วยังมีอะไรอีกยังมีคัสยะ
คัสยะเนี่ยฉบับอื่นๆเขาจะใช้คำว่าการบูนผมก็ไม่ได้บอกว่าเขาแปลผิดหรอกนะแต่ว่าอาเมนโอเคจากการบูนก็เห็นภาพดีอาเมนเอาการบูนมาทำอะไรฮะใส่เข้าไปในตู้เสื้อผ้าเสร็จปุ๊บเนี่ยมอดแมลงหายหมดหลายครั้งเนี่ยนะในชีวิตคริสเตียนของเราเนี่ยมอดแมลงก็ชอบมารบกวนอยู่ในความคิดของเราบ้างแหละตอนนี้พี่น้องนั่งประชุมอยู่ที่นี่นะแต่ความคิดอาจจะเป็นว่าลูกฉันทำยังไงดีสามีฉันทำยังไงดีอาเมนพี่น้องทั้งหลายเอาการบูนมาฉีดๆหน่อยมันฉีดไม่ได้นะอาเมนอย่างไรก็ดีเนี่ยเราต้องปรับใช้วิญญาณของเราเอเมนสมัยจะพระวิญญาณของพระเจ้าเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาเนี่ยการบูนหรือว่าคัสยะตรงนี้ก็คือฤทธิ์เดชแห่งการเป็นขึ้นของพระองค์สามารถที่จะขับไล่ไปซึ่งงูร้ายคือซาตานแมลงทั้งปวงที่มาจากซาตานฮาเลลูยาเอเมนพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าชีวิตคริสเตียนขึ้นอยู่กับพระวิญญาณอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องรอให้ถึงโอกาสพิเศษขอให้พระองค์มาเต็มล้นสักทีนึงไม่ใช่แต่หมายความว่าทุกๆวันทุกๆยามเช้าเอเมนทุกๆนาทีเราต้องเต็มไปด้วยพระวิญญาณเอเมนแมลงพวกนี้มันไม่รอให้โอกาสพิเศษเราค่อยมามันมาอยู่ตลอดเวลาแหละอาเมนนั่นจะหมายความว่าชีวิตคริสเตียนของเราจะต้องเต็มด้วยพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาผมย้อนกลับไปนิดนึงในหนังสือเอ็กโซดในหนังสือเอเฟโซบทที่5ในที่นั้นบอกว่าเนี่ยเราอย่าได้ประพฤติอย่างคนอปัญญาแต่จงประพฤติอย่างคนมีปัญญาแล้วหลังจากนั้นจะบอกว่าจงไถ่เวลามาใช้ซึ่งคำนี้จะแปลว่าจงไถ่โอกาสกลับคืนมาก็ได้จงซื้อโอกาสมาใช้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็บอกว่าจงเติมเต็มในวิญญาณเอเมนพี่น้องทั้งหลายคำนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าคนที่มีปัญญาถ้าเกิดว่าเราไม่เติมเต็มในวิญญาณก็คือคนที่อปัญญาเอเมนแล้วอปัญญายังมีอีกความหมายนึงก็คือว่าถ้าเกิดไม่รู้จักเอาทุกๆเวลามาเติมเต็มด้วยวิญญาณนั่นแหละก็คืออปัญญาเอเมนจริงพระมัจจารีที่ฉลาดจำโง่เนี่ยไม่เพียงแต่ต่างกันด้วยมีน้ำมันในภาชนะแล้วก็ไม่มีในภาชนะเท่านั้นแต่ว่าเนี่ยหญิงพระมัจจารีที่เขาฉลาดนั่นเป็นเพราะว่าเขามีน้ำมันในภาชนะทันเวลาก่อนที่เขาจะหลับไปเพราะสุดท้ายแล้วหญิงพระวจารีที่ง้อเนี่ยกลับมาอีกทีนึงก็มีน้ำมันในภาชนะแล้วแต่ไม่ทันเวลาเอเมนพี่น้องหลายถ้าวันนี้เราอยากจะเป็นคนมีปัญญาเราก็ต้องไถ่เวลากลับมาไถ่กลับมาทำอะไรไถ่กลับมาเติมเต็มด้วยพระวิญญาณไม่ใช่แค่พระวิญญาณที่เป็นออยล์แต่เป็นพระวิญญาณที่เป็นออยล์แมนเอเมนเอาพระวิญญาณมาปรับใช้กับทุกๆเรื่องราวที่อยู่ในชีวิตของเราเอเมนนี่คือภาระของเราภาระของเราโอ้พระเยซูทุกๆวันทุกๆเวลาต้องเติมเต็มด้วยวิญญาณเอเมนถ้าเกิดว่าเราถูกเติมเต็มด้วยวิญญาณเราก็ไม่รู้สึกว่าพี่น้องคนนั้นทำอะไรไม่ถูกต้องกับเราเอเมนเราก็ไม่รู้สึกว่าคนข้างนอกคนนี้โกงเราหรืออะไรไม่มีเราจะรู้สึกว่าโอ้พระเยซูเราอยากจะแบ่งพระวิญญาณให้กับเขาจริงๆเอเมนมีอยู่ครั้งหนึ่งผมขึ้นไปที่เชียงใหม่ผมก็เดินอยู่ที่ตลาดคนเดินอาเมนขอบคุณพระเจ้ารับสุขไปก่อนที่จะเดินผมรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดไปเดินโดยไม่รับสุขพระเจ้านี่ข้างในคงแย่เดินไปเดินมาผมก็เห็นนิสิตนักศึกษามาเต้นแรงเต้นกาขอบริจาคเงินเพื่อให้สุนัขจรจัดสุนัขพิการภายในผมก็เห็นแล้วก็โอ้พระเยซูอาเมนทนไม่ได้ขึ้นมาก็เลยโอ้พระเยซูสมเด็จองค์พระผู้เป็นเจ้าฝรั่งคนหนึ่งเดินผ่านมาบอกกลับไปนับถือพุทธไปองค์พระผู้เป็นเจ้าอะไรตัวเขาเองไม่ใช่คริสเตียนเขามาต่อว่าผมแต่วันนั้นแปลกผมไม่รู้สึกโกรธอะไรผมบอกว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคุณด้วยถ้าเกิดคุณรอพระนามของพระองค์เหมือนของคุณก็จะรอดด่าผมอีก 2-3 คนแล้วเขาก็จากไปเอเมนแต่ผมฮาเลลูยาเติมเต็มในวิญญาณผมไม่ได้สนับสนุนให้พี่น้องโดนด่าเหมือนกับผมแต่ผมบอกว่าเนี่ยถ้าเราเติมเต็มในวิญญาณอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ยังคงรับสุขพระองค์เอเมนฮาเลลูยาต่อมานะครับในข้อที่5 7 8 9ผมอยากจะพูดทั้ง4ข้อนี้พร้อมกัน4ข้อนี้มาจากหนังสือเอเสเคียลหรือว่าหนังสือยะเอสเคียลบทที่1ข้อที่4ในยะเอสเคียลหนังสือยะเอสเคียลเนี่ยหลายคนชอบอย่างเช่นบทที่37ตอนแรกเราเป็นกองกระดูกแห้งโอ้พอมีพระวิญญาณของพระองค์มาปุ๊บ
โอ้กองกระดูกแห้งก็กลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาฮะมันต่อกันก่อนตอนแรกกระจัดกระจายต่อกันก่อนหลังจากนั้นมีเอ็นมีเนื้อลุกขึ้นมากลายเป็นกองทัพเพื่อพระเจ้าหรือว่าเราชอบอย่างบทที่47อย่างนี้ไอ้ยาตอนแรกนี่น้ำยังอยู่แค่ตะตุ่มหลังจากนั้นพอวัดยอมให้พระองค์เข้ามาวัดเราหน่อยน้ำขึ้นมาถึงเข่าหลังจากนั้นน้ำก็ขึ้นมาถึงเอวถึงอกจนกระทั่งเราไม่ต้องทำอะไรอาเมนพระวิญญาณสายทานนี้ก็พัดพาเราไปแต่ประสบการณ์ที่เป็นพื้นฐานที่สุดของหนังสือยะเอสเคลอยู่ในบทที่1ข้อที่4อาเมนก่อนที่เราจะกลายเป็นกองทัพของพระองค์ก่อนที่เราจะมีสายทานที่เต็มไปด้วยพลังขนาดนั้นเราต้องมาประสบการณ์กับบทที่1ข้อที่4ในบทที่1ข้อที่4มีองค์ประกอบอะไรบ้างในที่นั้นยะเอสเคลบอกว่าเขาได้เห็นลมพายุนั่นแหละลมพายุเลยลมพายุนี้มาจากที่ไหนมาจากทิศเหนือในพระคัมภีร์ทิศเหนือมี2ความหมายทิศเหนือคือมาจากพระเจ้ามาจากเบื้องบนไง2ทิศเหนือคือลมหนาวอาเมนคนไทยตอนนี้อยากจะเจอลมหนาวแต่ว่าคนที่อยู่ทางเหนืออยู่แล้วเนี่ยเขาไม่อยากเจอลมหนาวสักเท่าไหร่หรอกลมหนาวมาทีไรแห้งแล้งไม่มีอะไรจะกินปลูกพืชก็ไม่ได้เพราะนั้นเหมือนกับสภาพการที่แห้งแล้งพี่น้องทั้งหลายเอเมนหลายครั้งเนี่ยเราคิดว่าถ้าเกิดว่าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราทุกอย่างก็จะต้องราบรื่นต้องมีสันติสุขสิอาเมนแต่หลายครั้งตรงกันข้ามเลยหลายครั้งเนี่ยสภาพการที่มันดูเหมือนจะยุ่งเหยิงสภาพการที่โอ้เหมือนกับข้างในของเราเต็มไปด้วยความวุ่นวายอันนั้นก็มาจากพระเจ้าเหมือนกันเอเมนผมจะบอกให้ถ้าเกิดพี่น้องไม่มีประสบการณ์กับลมพายุมาก่อนพี่น้องไม่มานั่งอยู่ที่นี่หรอกพี่น้องอาจจะคิดว่าเราอยู่ในองค์การคณะเหมือนเดิมก็ดีอยู่แล้วเอเมนผมรู้จักพี่น้องคนหนึ่งที่สมุทรปราการพี่น้องสิริพันธ์เข้าใจว่ามาด้วยวันนี้อาเมนพี่น้องสิริพันธ์บอกว่าเนี่ยเมื่อ10กว่าปีก่อนก็เคยมาแล้วที่เนี่ยอาเมนเพียงแต่ตอนนั้นยังไม่มีลมพายุเพราะนั้นพี่น้องสิริพันธ์มาที่นี่เรารู้สึกว่าที่นี่พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องไม่เอาดีกว่าไปแล้วอาเมน10ปีผ่านมาเอเมน10ปีนี้พี่น้องสิริพันธ์เจออะไรบ้างเจอแต่ลมพายุฮะอาเมนลมพายุมาจากสบมั่งล่ะลมพายุมาจากนู่นนี่นั่นอาเมนพี่น้องสิริพันธ์ก็เลยอยู่ไม่ไหวหลังจากนั้นก็ต้องที่ไหนดีที่ไหนดีจนกระทั่งพระวิญญาณของพระองค์ก็นำพามาพบกับเราทั้งหลายที่นี่ขอบพระคุณพระองค์สำหรับลมพายุเอเมนแต่ว่าหลังจากมีลมพายุที่มาจากพระเจ้าแล้วพี่น้องอย่าลืมนะลมพายุนี้มาจากพระเจ้าอย่าไปโทษคนนั้นคนนี้เวลาสภาพการในครอบครัวของเราผิดปกติขึ้นมานิดหน่อยเราจะโทษเธอนั่นแหละเธอนั่นแหละไม่ใช่เธอล่ะพระเจ้าเอเมนเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้มาประสบการณ์กับเมฆในพระคัมภีร์เนี่ยเมฆมีความหมายมากถ้าเราดูจากหนังสือเอ็กโซโดเราก็จะพบว่าเมฆนี่แหละที่เป็นผู้ที่นำพาชาวอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ในความเป็นจริงเมฆหมายถึงการสถิตอยู่ของพระเจ้าฟังให้ดีนะเมฆหมายถึงการสถิตอยู่ของพระเจ้าแน่นอนเมื่อพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาเมฆนี้บางครั้งเนี่ยก็ยังไปปิดอยู่ด้านหลังใช่ไหมกองทัพอียิปต์มาด้านหลังพวกเขาหยุดอยู่อย่างนั้นเมฆนี้ทำอะไรเมฆนี้ก็สู้แทนเขาเอเมนในด้านหนึ่งเมฆนี้ก็ปกคลุมพลไพ่ชาวอิสราเอลเอาไว้เพราะนั้นมีเมฆก็คือมีการสถิตอยู่ของพระเจ้าตลอดเวลานี้ที่ชาวอิสราเอลอยู่ในป่ากันดารเขามีการสถิตอยู่ของพระเจ้าเอเมนทำไมพระเจ้าต้องให้ลมพายุเกิดขึ้นในชีวิตของเราก็เพื่อให้เรามาประสบการณ์กับการสถิตอยู่ของพระองค์มากขึ้นถ้าเกิดว่าไม่มีลมพายุเราก็คงไม่มาโอ้พระเยซูข้าพเจ้าต้องการพระองค์ข้าพเจ้ายังไหวอาเมนแต่พอมีลมพายุงานนี้แหละพระองค์เจ้าข้าสถิตอยู่กับข้าพเจ้าเอเมนในหนังสือพระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่งพี่น้องลีเคยยกตัวอย่างที่ดีมากเพราะว่าในหนังสือพี่น้องลีพูดถึงหนังสือเอ็กโซโดบทที่33ข้อ14และข้อ15ในที่นั้นโมเสสได้อธิษฐานกับพระเจ้าบอกว่าถ้าการสถิตอยู่ของพระองค์ไม่ไปกับข้าพเจ้าก็ขออย่าได้นำข้าพเจ้าไปจากที่นี่นี่คือการแปลตามตรงนะฮะถ้าพี่น้องไปดูในภาษาอังกฤษตรงนี้บอกว่า if your presence does not go with me ก็บอกว่าถ้าการสถิตอยู่ของพระองค์ไม่ไปกับข้าพเจ้าทำไมโมเสสต้องพูดให้ยุ่งยากอย่างนี้ด้วยบอกว่าถ้าพระองค์ไม่ไปกับข้าพเจ้าไม่พอเหรอพี่น้องลีก็เลยยกตัวอย่างบอกว่ามีอยู่ครั้งนึงพี่น้องลีเคยประสบการณ์กับเรื่องนี้ใช่ไหมที่นั่งรถไฟไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งห้าหกคนปรากฏว่ามีคนหนึ่งในกลุ่มไม่พอใจพี่น้องลีเพราะนั้นเนี่ยรถไฟขบวนเดียวกันใช่สี่คนเนี่ยนั่งอยู่โบกี้เดียวกันนั่งอยู่ที่นั่งติดกันนั่งคุยกันไปตลอดทางอีกคนหนึ่งไปด้วย
แต่ว่าเลือกไปนั่งโบกที่อื่นอาเมนคือตัวเขาเนี่ยไปแต่การสถิตอยู่ของเขาเนี่ยไม่ไปพี่น้องเข้าใจหรือเปล่าอาเมนเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนน่ะเราจะทำให้พระวิญญาณของพระองค์เสียพระทัยสักแค่ไหนเนี่ยพระองค์ก็ยังคงอยู่ในเรานั่นแหละแต่ว่าตัวเราเองไม่ได้รู้สึกถึงการสถิตอยู่ของพระองค์ทั้งที่พระองค์ก็ยังคงอยู่ภายในเราแต่พี่น้องทั้งหลายเมื่อเรามีประสบการณ์ต่อลมพายุแล้วเนี่ยสิ่งนี้ก็จะผลักดันให้เรามาประสบการณ์กับการสถิตอยู่ของพระองค์เอเมนเมื่อมีพระองค์สถิตอยู่แล้วสิ่งต่อมาที่เราจะประสบการณ์ก็คือไฟไฟเอเมนแน่นอนในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเวลาฝนจะตกเราเห็นเมฆฝนฟ้าคะนองเนี่ยในเมฆก็มีไฟเหมือนกันหลายครั้งเมื่อเราอยู่ในเมฆแห่งการสถิตอยู่ของพระเจ้าสิ่งที่มากับเมฆนั้นก็คือไฟและสิ่งที่อยู่ในไฟก็คือความสว่างหรือแสงสว่างใช่หรือเปล่าเอเมนตอนแรกเนี่ยเราอาจจะคิดว่าลมพายุนี้คือภรรยาของข้าพเจ้าคืออาหารจานนั้นแต่ว่าหลังจากที่เรามีการสถิตอยู่ของพระองค์มากเข้าเราก็จะรู้ว่าโอ้พระเยซูคนที่มีปัญหาที่สุดคือข้าพเจ้าอาเมนรู้ได้ไงเพราะว่าไฟเนี่ยมาฉายส่องเราเอเมนภรรยาเขาเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเขาไปทำงานทั้งวันกลับมายังทำอาหารให้คุณอาเมนเพื่อคุณมาวิจารณ์ว่าไม่อร่อยเนี่ยนะเนี่ยนะลูกของพระเจ้าอาเมนไม่ใช่ภรรยาสอนไฟเอเมนใช่หรือเปล่านี่คือประสบการณ์ของเราไหมพอมีไฟของพระวิญญาณเนี่ยด้านหนึ่งพระองค์ทรงทำการฉายส่องเราแต่ไฟยังมีอีกหน้าที่หนึ่งไฟเนี่ยทำหน้าที่หล่อหลอมเอเมนยิ่งถูกไฟเผามากปรากฏว่าเนี่ยก็จะทำให้สิ่งที่ไม่สอดคล้องกับพระเจ้าในตัวเราเนี่ยก็ถูกเผาทิ้งไปแล้วก็ยิ่งบริสุทธิ์มากเอเมนผลลัพธ์สุดท้ายที่อยู่ในข้อนี้เนี่ยก็คืออิเล็กตรอนภาษาไทยเนี่ยไม่มีฉบับไหนแปลอย่างนี้แล้วแต่ว่าเราแปลว่าทองผสมเงินเอเมนอะไรคือทองผสมเงินทองคำหมายถึงพระนิสัยอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าในแง่หนึ่งทองคำก็คือตัวของพระเจ้าอะไรคือเงินในพระคัมภีร์เงินหมายถึงการไถ่เพราะพระองค์เนี่ยทรงจ่ายราคาสูงเพื่อซื้อเราโลหะเงินจึงหมายถึงการไถ่เอเมนในพระคัมภีร์หนังสือวิวรณ์พระองค์ผู้ประทับอยู่บนพระที่นั่งคือใครคือพระเจ้าและพระเมธโปดกคือทองผสมเงินนี่แหละอาเมนในหนังสือวิวรณ์บทที่4ข้อ3พูดถึงพระที่นั่งของพระเจ้าเหมือนกันลักษณะที่ปรากฏออกมาจากพระที่นั่งของพระเจ้าเหมือนกับแก้วมณีโชติใช่แล้วก็เหมือนกับทับทิมด้วยแก้วมณีโชติก็คือตัวของพระเจ้าผู้เป็นชีวิตเทียบได้กับทองคำส่วนทับทิมซึ่งมีสีแดงก็ชี้ถึงการไถ่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทองผสมเงินในที่นี้ก็คือลักษณะที่ปรากฏหรือการสำแดงออกของพระเจ้าในชีวิตคริสเตียนของเราเมื่อมีประสบการณ์ต่อลมพายุเมื่อมีประสบการณ์ต่อเมฆเมื่อมีประสบการณ์ต่อการฉายส่องที่มาจากไฟที่มาหล่อล้อมสุดท้ายก็จะทำให้เรามีการสำแดงของพระเจ้าปรากฏออกมาจากตัวเรามากยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้คือประสบการณ์ที่มาจากใครมาจากพระวิญญาณเอเมนผมไม่รู้เหมือนกันว่าพี่น้องชอบรูปภาพอย่างนี้หรือเปล่าเอเมนแต่ผมรู้สึกว่าเนี่ยดูรูปภาพอย่างนี้เนี่ยเข้าใจมากกว่าที่จะไปอ่านตัวอักษรซะอีกนี่ก็คือสาเหตุที่พระวิญญาณจึงต้องใช้สัญลักษณ์เหล่านี้มากล่าวถึงตัวของพระองค์เองชีวิตคริสเตียนของเราเนี่ยไม่ควรที่จะมาประสบการณ์กับสิ่งเหล่านี้เฉพาะตอนที่เราได้รับความรอดหรือว่าตอนที่เราจะทำอะไรพิเศษเพื่อพระเจ้าแต่ชีวิตคริสเตียนของเราควรจะเป็นวัฏจักรที่มีประสบการณ์ต่อสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาเอเมนวันนี้เราสำแดงพระเจ้ามากขึ้นกว่าเมื่อวานเอเมนแล้วพรุ่งนี้ก็ควรจะสำแดงพระองค์มากกว่านี้แต่ถ้าสำแดงพระองค์มากขึ้นเราก็ต้องย้อนกลับไปประสบการณ์ต่อลมพายุประสบการณ์ต่อเมฆประสบการณ์ต่อไฟแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะทำให้มีลักษณะของทองผสมเงินสำแดงออกมาจากตัวเรามากยิ่งขึ้นดีหรือเปล่าพี่น้องหลายฮาเลลูยาสำหรับพระวิญญาณเอเมนพี่น้องจะเห็นได้ว่าเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมาอาเมนไม่สำแดงพระเจ้าแต่ว่าอาเมนเมื่อเรามีประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพื่อนบ้านของเราก็จะเห็นพระเจ้าสำแดงออกมาจากการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเอเมนยิ่งกว่านั้นเนี่ยในข้อที่6ที่ผมข้ามไปผมประทับใจกับสิ่งที่พี่น้องธีระแบ่งปันกับเราเมื่อเช้าวันนี้มากเอเมนพี่น้องอาจจะคิดว่าเปโตรเปลี่ยนเพราะว่าพระวิญญาณเนี่ยได้มาเต็มล้นทางภายนอก
หรือที่พี่น้องเข้าใจกันว่านั่นคือการเจิมแต่ในความเป็นจริงแล้วพี่น้องธีระบอกกับเราชัดเจนนะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นน่ะตอนที่พระเยซูก่อนจะตรึงกางเขนเอาแค่ก่อนจะตรึงกางเขนเลยนะเปโตรเพิ่งควักดาบฟันหูทาสไปผมบอกกับพี่น้องได้เลยว่าเปโตรไม่ใช่นักดาบเพราะฉะนั้นเขาไม่แม่นพอที่จะเล็งหูได้หรอกที่โดนหูนั่นคือฟลุกขอบคุณพระองค์ที่พงคุ้มครองทาสคนนั้นไว้บ้างถ้าไม่ฟลุกคงอาเมนนั่นคือเปโตรเอเมนตอนที่พระองค์ในแง่หนึ่งเนี่ยพระองค์เข้าไปอธิษฐานอยู่ในสวนเคสเซมาเนี่ยเราเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นทุกข์อย่างยิ่งเหงื่อดุดเม็ดเลือดไหลลงมาพอลุกขึ้นมาเตรียมจะมอบพระองค์แล้วยังต้องมารักษาหูให้กับทาสคนนี้เพราะน้ำมือของเปโตรอีกอาเมนหลังจากนั้นไม่นานยังต้องหันมามองเปโตรที่ปฏิเสธพระองค์ไป3ครั้งเรียบร้อยแล้วนี่คือเปโตรแต่ว่าหลังจากที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นพระองค์ก็บอกว่าพระองค์ก็เข้ามาเสด็จเข้ามาในห้องที่เปโตรอยู่กับคนอื่นๆทั้งที่ประตูปิดหมดแล้วพระองค์เนี่ยก็ปรากฏแล้วพระองค์ก็ส่งระบายลมปราณเข้าสู่เหล่าสาวกตรัสว่าจงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิดเอเมนก็แปลว่าในเวลานี้เนี่ยเปโตรก็ได้ต้อนรับพระวิญญาณในฐานะลมปราณเข้ามาสู่ภายในตัวเขาแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยพอก่อนที่จะถึงวันเพนเทคอสต์10วันเปโตรที่ปกติแล้วไม่ค่อยจะลงรอยกับคนอื่นเขากลายเป็นเปโตรที่สามารถร่วมจิตร่วมใจอธิษฐานกับคนอื่นได้ในห้องชั้นบนกลางกรุงเยรูซาเล็มสถานที่ที่เขากำลังจะฆ่าเปโตรอยู่อะเปโตรอยู่ตรงนั้นเลยและอธิษฐานกับเหล่าสาวกอีก119คนอาเมนด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันฮาเลลูยาอะไรเปลี่ยนเปโตอะไรเปลี่ยนเปโตลมปราณเอเมนเพราะฉะนั้นในทุกๆเช้าเราต้องมาสู้รับลมปราณของพระองค์เอเมนโอ้พระเยซูโอ้พระเยซูเอเมนโอ้พระเยซูพี่น้องแนะนำเราใช่ไหมฮะบอกว่าโอ้เนี่ยยาวๆหน่อยเอเมนเพื่อที่จะระบายเอาความคิดอารมณ์และความตั้งใจที่อยู่ในด้านลบออกไปให้หมดเอเมนพระเยซูก็คือสู่รับเอาตัวของพระองค์เข้ามาสิ่งนี้แหละก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงเราเอเมนจากเปโตรที่ไม่ลงรอยกับคนอื่นกลายเป็นเปโตรที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับคนอื่นได้จากเปโตรที่กลัวตายกระทั่งอยู่ต่อหน้าสาวใช้กลายเป็นเปโตรที่อธิษฐานเสียงดังอยู่บนห้องชั้น2กลางกรุงเยรูซาเล็มเอเมนฮาเลลูยาอันนี้ไม่ใช่เรื่องประหลาดเป็นเรื่องที่เราสามารถประสบการณ์ได้ในทุกๆวันเอเมนหลังจากนั้นเนี่ยยังมีสัญลักษณ์อีกอย่างนึงก็คือฝนมีฝนต้นฤดูก็คือฝนที่อยู่ในฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฝนปลายฤดูซึ่งก็คือฝนที่อยู่ในฤดูใบไม้ผลิฝนในพระคัมภีร์เนี่ยผมอยากให้พี่น้องสนใจก่อนต่อหนังสือเยเนซิสบทที่2ข้อ5เป็นพิเศษในที่นั้นบอกว่าในเวลานั้นพระเจ้ายังไม่ได้ประทานฝนเพราะว่าไม่มีมนุษย์ที่จะมาไถพรวนดินพระเจ้าไม่ได้ประทานฝนเพราะไม่มีมนุษย์ที่จะมาไถพรวนดินเราจะคิดว่าพระองค์จะประทานฝนก็พระองค์ก็ประทานให้ได้นี่รอมนุษย์ที่จะมาไถพรวนทำไมล่ะถ้าเราไปอ่านดูหนังสือเยเนซิสบทเรียนชีวิตเยเนซิสพี่น้องลีอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็หมายความว่าในเวลาที่พระเจ้าจะทรงอวยพระพรพระองค์จำเป็นที่จะต้องมีมนุษย์มาร่วมมือกับพระองค์เอเมนในขณะที่เราต้องการที่จะทำงานเพื่อพระเจ้าเราเฝ้าหวังพระพรก็คือฝนที่มาจากพระองค์เอเมนเราจะเฝ้าหวังต่อเปล่าไม่ได้ตัวเราเองต้องมีการตรากตรำตัวเราเองต้องมีการไถพรวนดินด้วยพระองค์จึงจะสามารถอวยพรได้เอเมนใช่หรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยในขณะที่เราร่วมมือกับพระเจ้าเราก็สามารถที่จะทูลขอต่อพระองค์ให้พระองค์ประทานฝนให้แก่เราเอเมนในช่วงระยะอันใกล้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายที่เข้ามาท่านก็คือฝนสำหรับเราทั้งหลายจริงๆเอเมนเป็นพระวิญญาณที่ประทานท่านให้กับพวกเราแต่ว่าเนี่ยทั้งนี้เนี่ยเราก็ได้แต่บอกว่าอันนี้คือพระพรที่มาจากพระองค์แต่มาเพราะว่าเราร่วมมือกับพระองค์เหมือนกันเอเมน11น้ำที่มีชีวิตฮาเลลูยาผมชอบเรื่องนี้มากในเวลานั้นเนี่ยเกิดการบ่นต่อว่าของชาวอิสราเอลใช่ไหมชาวยิวเนี่ยบ่น
บ่นเพราะไม่มีน้ำกินในหนังสือลุทโมชาวอิสราเอลก็บ่นอีกครั้งหนึ่งเพราะไม่มีน้ำกินครั้งแรกในเอ็กโซโดเนี่ยชาวอิสราเอลบ่นโมเสสทำถูกโมเสสก็เลยไปทูลต่อพระเจ้าพระเจ้าข้าเขาบ่นแล้วทำยังไงดีอาเมนเขาไม่พอใจขนาดนี้แล้วทำยังไงดีพระองค์บอกว่าเอาไม้เท้าไปตีศิลาแล้วก็จะมีน้ำไหลออกมาอาเมนทันทีที่เขาได้ดื่มน้ำปัญหาทุกอย่างก็หายหมดเอเมนตอนแรกเราอาจจะคิดว่าปัญหานั้นมาจากโมเสสพวกนี้มาบอกกับโมเสสว่าท่านพาเราออกจากอียิปต์เพื่อจะให้เรามาอดน้ำตายเหรออาเมนถ้าเราเข้าใจผิดเราคิดว่าปัญหาอยู่ที่สมองพวกนี้ผิดปกติใครเขาจะบ้าพาแกออกมาฆ่าตายด้วยการอดน้ำตายจริงหรือเปล่าอาเมนแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่สมองพวกเขาคิดผิดปัญหาอยู่ที่ว่าเขายังไม่ได้ดื่มน้ำที่มีชีวิตเมื่อเหตุเพิ่งการเกิดขึ้นในหนังสืออัลธโมชาวอิสราเอลมาบ่นอีกเพราะเหตุไม่มีน้ำดื่มในเวลานี้โมเสสกลับไปว่าเขาว่าไอ้พวกกบฏเกิดอะไรขึ้นอาเมนปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขแถมตัวโมเสสเองยังอดเข้าสู่แผ่นดินงามเอเมนแต่ว่าหลังจากที่น้ำไหลออกมาจากศิลานั้นอีกครั้งหนึ่งพลพ่ายเหล่านี้ได้ดื่มคำบ่นต่อว่าทั้งหมดก็หมดไปเอเมนพี่น้องทั้งหลายบางทีเนี่ยผมก็เห็นบ่นเหมือนกันตั้งแต่ในครอบครัวของผมเองเลยล่ะมีคนบ่นให้ฟังตลอดอาเมนเข้ามาในคริสตจักรก็มีคนบ่นปฏิบัติเดี๋ยวก็มีบ่นผมไม่รู้เหมือนกันว่าพี่น้องชื่นชมยินดีหรือพี่น้องบ่นที่สัปดาห์ที่แล้วเราก็ประชุมสัปดาห์นี้ก็ประชุมอีกอาเมนเอาวันเสาร์ของฉันไปไหนอาเมนโอ้พระเยซูเอเมนแต่ที่พี่น้องบ่นเนี่ยเป็นเพราะพี่น้องยังไม่ได้ดื่มน้ำเอเมนวิธีที่เราจะแก้ปัญหาเราไม่ได้มาเถียงให้ชนะพี่น้องวิธีที่จะแก้ปัญหาก็คือต้องดื่มน้ำเอเมนเมื่อเราดื่มพระวิญญาณในฐานะที่เป็นน้ำที่มีชีวิตมากขึ้นคำบ่นก็จะหมดไปเอเมนพี่น้องได้ดื่มน้ำกันหรือยังอาเมนพี่น้องมาเที่ยวนี้นี่พี่น้องบ่นหรือพี่น้องรู้สึกอิ่มน้ำเนี่ยฮาเลลูยาเอเมนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราสามารถเป็นพยานได้ว่าเรามาที่นี่เพราะเราอิ่มหนำถูกเติมเต็มด้วยพระวิญญาณนั่นก็คือเครื่องบ่งชี้ว่าเราได้ดื่มน้ำที่มีชีวิตเอเมนเมื่อเราได้ดื่มน้ำแล้วพระเยซูประกาศนะครับในหนังสือโยฮันบทที่7ซึ่งก็มีความเกี่ยวข้องกับเอ็กซโดในลูกของศิลาที่ถูกตีเหมือนกันพระองค์บอกว่าถ้าผู้ใดกระหายให้ผู้นั้นมาหาเราและดื่มเอเมนหมายถึงดื่มน้ำที่มีชีวิตที่ไหลออกมาจากศิลาที่ถูกตีแต่ว่าหลังจากที่ดื่มแล้วเกิดอะไรขึ้นแม่น้ำที่เป็นพระอุปถัมภ์เนี่ยก็จะไหลออกมาจากภายในผู้นั้นเหมือนได้มีคำเขียนไว้แล้วเอเมนแม่น้ำนี้มีหลายสายเอเมนจริงๆเป็นพระอุปถัมภ์อาจจะเป็นแม่น้ำแห่งความชื่นชมยินดีสายหนึ่งแม่น้ำแห่งความอดทนสายหนึ่งเอเมนแม่น้ำแห่งการหล่อเลี้ยงอีกสายหนึ่งเอเมนโอ้ฮาเลลูยาในชีวิตประจำวันของเราเราสามารถประสบการณ์กับแม่น้ำนี้ในหลากหลายรูปแบบขอเพียงเราดื่มน้ำเราก็จะมีแม่น้ำไหลออกมาจากภายในตัวเราไม่ว่าผู้ใดมาสัมผัสกับตัวเราเขาจะสัมผัสกับพระวิญญาณที่ไหลออกมาจากตัวเรา Amen. ดีหรือเปล่าเอเมนฮาเลลูยาสำหรับรูปภาพสัญลักษณ์ของพระวิญญาณ Amen. สุดท้ายแล้วจริงๆเวลาของผมก็อาเมนเดี๋ยวพี่น้องสามารถมาแบ่งปันเพิ่มเติมได้เราจะสามารถประสบการณ์กับประทีป7ดวงของคันประทีปซึ่งก็คือพระวิญญาณทั้ง7เอเมนที่มีเพื่อการบริหารของพระเจ้าแล้วยังมีประสบการณ์ต่อพระเนตร7ดวงซึ่งก็คือพระวิญญาณทั้ง7เช่นเดียวกันแต่มีเพื่อการถ่ายเทเอเมนฮาเลลูยาเมื่อเช้านี้พี่น้องก็สันแบ่งปันเนี่ยผมภายในก็คิดอยู่เป็นมีความรู้สึกมากพี่น้องก็สันบอกในภาวะปกติอาเมนผมดูลูกชายผมทีเดียว เขาก็จะรู้แล้วว่าผมคิดอะไรอาเมนผมยิ้มเลยเพราะว่าในชีวิตครอบครัวของผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือภาวะไม่ปกติดูบัญชีไรมันก็ยังไม่มีความรู้สึกอาเมนพระพี่น้องฉันบอกว่าเนี่ยแต่ว่าสำหรับพระองค์เนี่ยมี7ดวงพี่น้องสำหรับพี่น้องสำหรับมี7ดวงขึ้นมาเนี่ยนะรับรองเลยว่าลูกชายนี่ปกติตลอดแล้วอาเมนฮาเลลูยาทุกวันนี้เนี่ยคริสตจักรอยู่ในภาวะที่ตกต่ำในหนังสือวิวรณ์ที่เอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยอาเมนเราดูเทียบกับวิวรณ์บทที่2บทที่3เราจะเห็นว่าคือคริสตจักรตกต่ำไปแล้วอาเมนแต่ว่าในภาวะที่คริสตจักรตกต่ำนี้พระองค์ทรงเพิ่มกำลังขึ้น7เท่าเอเมนในด้านหนึ่งก็จะเผาผลาญด้วยสำเร็จโครงการที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์สำเร็จการปกครองการบริหารของพระองค์แต่ในอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจะถ่ายเทตัวของพระองค์เข้าสู่ภายในเราเอเมนเพื่อให้เราสามารถที่จะดำเนินชีวิตที่เป็นพยานของพระองค์เพื่อให้เราสามารถที่จะไปเป็นคันประทีปที่ลุกโชติช่วงของพระองค์
โอ้พระเยซูขอพระองค์ทรงอวยพรแก่พระคำของพระองค์อาเมนผมอยากจะบอกกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราเข้าใจเท่านั้นแต่สิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์ของเราสิ่งเหล่านี้เป็นการรับสุขของเราไม่ต้องรอโอกาสพิเศษด้วยแต่ในทุกๆวันอาเมนอาเมนเมื่อเราสัมผัสกับพระวิญญาณสิ่งที่เราได้รับมาก็คือพระเจ้าเอกภาพพระวิญญาณไม่ใช่พลังที่พิเศษพระวิญญาณไม่ใช่ของแปลกประหลาดพระวิญญาณก็คือตัวของพระเจ้าเอกภาพที่มาเติมเต็มเราที่มาผสมกลมกลืนกับเราเป็นหนึ่งกับเราจนกระทั่งการดำเนินชีวิตของเรากลายเป็นการไหลออกซึ่งตัวของพระเจ้าเอกภาพขอให้พระองค์ทรงอวยพรจากการฟื้นฟูของผมให้เราทุกคนล้วนวุฒิเติมเต็มด้วยพระวิญญาณเช่นนี้